พี่โตครับการเจริญสติเนี่ยครับในหัวข้อของมรณานุสติเนี่ยครับมีหลักการพิจารณาอย่างไรครับพี่ครับผมหัวข้อนี้เอาหลักแบบง่ายๆแบบใจความสำคัญเลยนะครับผมมรณานุสติเนี่ยครับผมเราใช้เจริญสติเพื่อเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับผมเพราะคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องตายทุกคนใช่ไหมครับเพียงแค่เราแบบใช้ชีวิตแบบให้มีค่าในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับผมเร่งสร้างความดีเร่งสร้างกุศลเร่งสร้างบุญบารมีด้วยกายวาจาใจนะครับทำตามกำลังเราที่ได้สิ่งที่สำคัญคือต้องมีความสม่ำเสมอมีความเพียรมีความมั่นคงแล้ววางจิตวางอารมณ์เป็นจิตเราก็จะพัฒนาเท่าทันกิเลสได้นะครับมันจะเริ่มเชื้อกิเลสที่หนาหนามันจะเริ่มหายไปเพราะเกาด้วยปัญญาเกาด้วยวิปัสสนานะครับแล้วการใช้กรรมฐานกองนี้ครับมรณาสตินะบางทีไปพูดกับใครอ่ะเขาไม่ค่อยเข้าใจทำอ่ะบอกว่าเราไปแช่งเขาก็มีนะคนเข้าใจผิดว่าเองมาพูดถึงความตายทำไมเนี่ยยังไม่ตายแล้วหน่อยมาแช่งกันเหรอครับตรงนี้เขาก็ยังไม่มีปัญญานะครับที่จะเข้าใจอะไรพิจารณาอะไรได้เป็นนะครับก็ต้องดูคนด้วยแล้วก็ต้องอธิบายเหตุผลด้วยแต่ถ้าพูดไปเขายังไม่ฟังก็อย่าพูดเลยครับเดี๋ยวเขาจะสร้างกรรมขึ้นนะครับให้หนักตัวเขาเปล่าๆแต่ถ้าคนที่เปิดใจยอมรับฟังได้แล้วก็บอกว่ากรรมฐานกองเนี่ยครับใช้ในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราทำปัจจุบันให้ดีรู้ค่าของการเกิดเป็นมนุษย์และคิดว่าวันหนึ่งเราต้องตายเราต้องควรทำอะไรที่มันดีสำหรับตนและผู้อื่นในสิ่งที่เราทำได้และถ้าความตายใกล้มาถึงแล้วเนี่ยเราพร้อมแค่ไหนถ้าเราไม่เคยคิดถึงความตายเลยจะอยู่แบบอมตะหรือเราจะอยู่แบบอมตะไม่เกิดแก่จะตายเหรอไม่ตายสักวันหนึ่งเหรอแต่ถ้าเราเจริญสติมากๆมีสมาธิมีปัญญามันก็จะทำให้จิตเรามันอยู่ในความสมดุลมีความสงบเบิกบานปล่อยวางอะไรได้เร็วจิตสุดท้ายก็ไปดีไปสู่สุคติภูมิหรือเราอาจจะบรรลุธรรมขั้นต้นไปถึงขั้นสูงได้ไปสู่นิพพานได้ใช่ไหมเรื่องแบบนี้อ่ะครับการเจริญสติอ่ะมันไม่ใช่เพิ่งมาทำแล้วปั๊บมันจะเข้าได้เลยนะมันต้องเหมือนฝึกฝนมาสะสมขัดเกลามายกระดับมาเรื่อยๆนะครับมันถึงจะเอาอยู่มันจะเกิดความเคยชินและอัตโนมัติมันเองแต่เราไม่ติดกับความเคยชินนะนะเราต้องยกระดับปัญญาเราให้มันแจ่มแจ้งไปถึงปัญญาวิมุตติไปถึงจิตวิมุตติต่อไปสิ่งเหล่านี้คือการพ้นทุกข์จริงๆปัญญาวิมุตติคือการพ้นทุกข์ด้วยปัญญาที่มันแจ้งชัดนะครับที่หมดจดส่วนจิตวิมุตติเนี่ยคือการหลุดพ้นด้วยจิตเราจิตมันแจ้งประจักษ์อย่างเงี้ยกิเลสอะไรๆต่างๆหรือสิ่งเร้ากระแสมารกระแสโลกธรรมมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ดังนั้นนะครับการพิจารณาการเจริญสติแบบมรณานุสติเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นกรรมฐานที่เราให้เราลึกๆตายก่อนตายให้เราเตรียมความพร้อมเสมอครับมันสามารถใช้ควบคู่กับอสุภะก็ได้กายคตานุสติก็ได้อานาปานสติก็ได้ครับนะครับทุกอย่างใช้ควบคู่กันได้เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเท่าทันกิเลสและให้มันดับไปไปสู่ความสุขที่แท้จริงของเรานะครับแล้วการระลึกตายก่อนตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่เราไปสาปแช่งตัวเองไปเล่นให้เราตายนะเราต้องเข้าใจว่าเป็นการเจริญสติเราให้มันพร้อมเสมออ่ะถ้าสมมติวันนี้ถ้าสมมตินะแล้วถ้าสมมติวันนี้อ่ะ
ถ้าคนคนหนึ่งที่เราเคยเห็นอ้าวก็ยังพูดคุยกับเราในฐานะเพื่อนฝูงญาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานวันพรุ่งนี้เขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีใครรู้แล้วเขาเป็นมาเรารู้สึกยังไงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็จริงนะครับบางทีเราไปเห็นคนขับรถชนกันตายหรือคนญาติพี่น้องคนอื่นในหมู่บ้านนะเนี่ยเป็นโรคเป็นลายเป็นอุบัติเหตุตายหรือเห็นต่อหน้าเนี่ยเรารู้สึกเคยย้อนมาคิดกับตัวเราไหมเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราเป็นแบบนั้นเราจะทำยังไงทุกอย่างมันเตือนเราตลอดนะครับให้เรารู้จักพิจารณาย้อนมาดูตัวเราแต่คนเราไม่ค่อยใส่ใจครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเนี้ยประมาณเนี้ยเตือนหลายรูปแบบเลยครับทั้งในเรื่องของโรคระบาดที่ผ่านมาใช่สงครามอุบัติเหตุการใช้ชีวิตประจำวันเนี้ยครับโลกเราอ่ะมันเตือนในตัวอยู่แล้วครับเพียงแค่คนเราไม่เอาพิจารณาเอามาเป็นธรรมในทางหลุดพ้นแต่เราพิจารณาแต่เราเอาเราคิดว่าแค่เราพิจารณาช่างเถอะมันก็ไม่เป็นไรมากหรอกแล้วก็รอดมาได้ตลอดไงใช่เวลาจวนตัวเอาตัวไม่รอดนะครับมีเยอะแล้วนะนะครับผมทางที่ดีเราฝึกสะสมไปนะครับผมให้มันพร้อมนะครับให้มันสงบให้มันเบิกบานแล้วมันปล่อยวางได้จิตเรามันจะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติเองครับนะครับผมถ้าเราไม่เคยวิ่งเลยอ่ะเราไปวิ่งกับแข่งกับเขาอ่ะ30 โลเงี้ยเราอาจจะน็อกตั้งแต่กิโลแรกก็ได้นะครับเงี้ยคือมันต้องมีการฝึกวิ่งมาก่อนใช่ไหมครับหรือการแข่งขันไตรกีฬาเงี้ยครับมันต้องลุยน้ำลุยบกอะไรสารพัดเนาะหลายขั้นตอนถ้าเราแบบเราก็สมมติคนฝึกมาแค่1 เดือนอ่ะแต่ก่อนไม่เคยออกกำลังกายหรือออกกำลังกายบ้างแต่ไม่เคยแบบสม่ำเสมอคิดว่า1 เดือนเราพอแล้วแต่บางคนฝึกมาเป็นปีอ่ะ2 ปี3 ปีอ่ะครับเวลาไปใครพร้อมกว่าใครน่าจะได้ไปถึงเป้าหมายกว่าอ่ะครับใช่ร่างกายเขาก็พร้อมกว่าใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละครับฉันได้ฉันนั้นมันก็ใกล้เคียงกันนะครับในการฝึกร่างกายฝึกจิตนะครับผมฉะนั้นอ่ะเราต้องพร้อมทุกเวลาความตายมันจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เราเลือกตายไม่ได้นะใครก็อยากตายแบบสงบใครก็อยากตายแบบสงบสุขนะครับแต่อย่างว่าเราเลือกไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนแต่ถ้าเราไม่ทำทุกวันนี้อยู่ในเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญาแล้วมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วคุณคิดว่าคุณจะรอดไหมนะฝากให้คิดนะครับผมหัวข้อนี้ดีต่อใจครับใครนำไปปรับใช้ครับผมคุณจะมีสติในชีวิตประจำวันขึ้นแล้วปัญญาคุณจะเพิ่มพูนขึ้นนะครับผมสาธุสาธุล่วงหน้านะครับสาธุครับ